ในช่วงต้นทศวรรษ1990นอร์เวย์พบว่าตัวเองอยู่ในแถวหน้าของการเปลี่ยนกระบวนการในนโยบายเศรษฐกิจการค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซจำนวนมหาศาลในทะเลเหนือทำให้ประเทศได้รับโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการควบคุมความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของพลเมืองด้วยตระหนักถึงธรรมชาติอันจำกัดของทรัพยากรเหล่านี้และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายระยะสั้นมากเกินไปผู้กำหนดนโยบายของนอร์เวย์จึงได้ก้าวย่างก้าวที่กล้าหาญและมีวิสัยทัศน์นั่นคือการจัดตั้ง Government Pension Fund Global หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Norwegian กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต้นกำเนิดของกองทุนสามารถย้อนกลับไปในปี1990เมื่อรัฐบาลนอร์เวย์จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งจากภาคปิโตรเลียมที่กำลังเติบโตไปเป็นช่องทางการลงทุนโดยเฉพาะเงินฝากเริ่มแรกจำนวนประมาณ300ล้านดอลลาร์ถือเป็นการเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยแต่ได้วางหลักฐานสำหรับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วง3ทศวรรษต่อมากองทุนเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณโดยได้รับแรงหนุนจากกลยุทธ์ที่มีระเบียบวินัยในการลงทุนส่วนสำคัญจากผลกำไรน้ำมันและก๊าซของประเทศคำสั่งของกองทุนความมั่งคั่งแห่งนอร์เวย์มีความชัดเจนเพื่อปกป้องและเพิ่มพูนความมั่งคั่งทางทรัพยากรของประเทศเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตด้วยการลงทุนรายได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีจำกัดไปสู่พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของสินทรัพย์ทั่วโลกนอร์เวย์ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนความมั่งคั่งของทรัพยากรชั่วคราวให้เป็นแหล่งรายได้และความเจริญรุ่งเรืองที่หมุนเวียนได้ตลอดไปการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนคือการยอมรับถึงอันตรายของการสาปแช่งทรัพยากรซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันซึ่งประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรมักจะต่อสู้กับความซบเซาทางเศรษฐกิจการทุจริตและความไม่เท่าเทียมทางสังคมด้วยการแยกการจัดการความมั่งคั่งของทรัพยากรออกจากการใช้จ่ายของรัฐบาลในทันทีนอร์เวย์จึงพยายามป้องกันเศรษฐกิจของตนจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดียวมากเกินไปรูปแบบการกำกับดูแลของกองทุนได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติในการลงทุนอย่างมีจริยธรรมชุดแนวทางที่ชัดเจนทำให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามหลักความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและการกำกับดูแลกิจการที่มีความรับผิดชอบวิธีการคิดล่วงหน้านี้ไม่เพียงแต่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวสูงสุดเท่านั้นแต่ยังปรับความมั่งคั่งของนอร์เวย์ให้สอดคล้องกับคุณค่าทางสังคมในวงกว้างอีกด้วยเมื่อสินทรัพย์ของกองทุนขยายตัวขึ้นถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2566กองทุนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของนอร์เวย์ต่อความเท่าเทียมระหว่างรุ่นและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนต้นกำเนิดของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์เป็นข้อพิสูจน์ถึงการมองการไกลระเบียบวินัยทางการคลังและการอุทิศตนอย่างแน่วแน่เพื่อรักษาอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองของพลเมืองซึ่งเป็นอนาคตที่สร้างขึ้นจากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดด้วยความรับผิดชอบหัวใจสำคัญของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์คือความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนอย่างมีจริยธรรมและการดูแลอย่างรับผิดชอบนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาปนิกของกองทุนได้ตระหนักถึงอำนาจและอิทธิพลอันมหาศาลที่แหล่งเงินทุนจำนวนมหาศาลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการกำหนดภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกในการตอบสนองพวกเขาได้จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของกองทุนสอดคล้องกับค่านิยมหลักของนอร์เวย์ในด้านความยั่งยืนสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลกรอบการทำงานด้านจริยธรรมของกองทุนมีหลักฐานอยู่ในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติซึ่งเป็นชุดหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่อต้านการทุจริตหลักฐานนี้เป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการตรวจสอบสถานะที่ครอบคลุมโดยประเมินการลงทุนที่เป็นไปได้อย่างพิธีพิถันโดยเทียบกับเกณฑ์ที่เข้มงวดบริษัทที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ยาสูบหรืออาวุธ
ที่เป็นข้อขัดแย้งบางประเภทจะถูกแยกออกจากพอร์ตโฟลิโอของกองทุนโดยอัตโนมัตินอกเหนือจากข้อยกเว้นพื้นฐานเหล่านี้กองทุนยังใช้แนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในการประเมินศักยภาพการลงทุนสภาจริยธรรมโดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล ESG ของบริษัทต่างๆกระบวนการที่เข้มงวดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุและจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมหรือการดำเนินธุรกิจที่ผิดจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนที่อาจเกิดขึ้นความมุ่งมั่นของกองทุนในการลงทุนอย่างมีจริยธรรมมีมากกว่าแค่การคัดกรองเท่านั้นโดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับบริษัทต่างๆในพอร์ตโฟลิโอของตนโดยใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นจำนวนมากเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกองทุนมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กรสภาพแรงงานและมาตรฐานการกำกับดูแลโดยรวมผ่านการสนทนาที่สร้างสรรค์การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและการยื่นมติผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการเติมเต็มคำสั่งด้านจริยธรรมกองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและระยะยาวซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดพอร์ตโฟลิโอของบริษัทมีความสมดุลอย่างรอบคอบระหว่างประเภทสินทรัพย์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาดและเปิดรับโอกาสในการเติบโตที่หลากหลายการให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล ESG ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญต่อผลการดำเนินงานการลงทุนในระยะยาวด้วยการบูรณาการการวิเคราะห์ ESG เข้ากับกระบวนการตัดสินใจลงทุนกองทุนมีเป้าหมายเพื่อระบุบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการนำทางความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอโดยแนวโน้มความยั่งยืนทั่วโลกด้วยการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนโยบายที่มีวิสัยทัศน์ของนอร์เวย์ในการจัดหาเงินก้อนโตให้กับพลเมืองทุกคนจำนวน10ล้านบาทตั้งแต่แรกเกิดได้ดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลกโครงการกระจายความมั่งคั่งอันกล้าหาญนี้ซึ่งขับเคลื่อนโดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่น่าเกรงขามมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสังคมที่เท่าเทียมมากขึ้นและเสริมศักยภาพบุคคลให้มีความมั่นคงทางการเงินตั้งแต่แรกเริ่มของชีวิตอย่างไรก็ตามการดำเนินการตามข้อเสนอที่รุนแรงดังกล่าวก่อให้เกิดความท้าทายด้านโลจิสติกส์และการบริหารที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องสร้างกลไกการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและโปร่งใสหัวใจหลักของความคิดริเริ่มนี้คือระบบที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันซึ่งผสานรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่มีอยู่ของนอร์เวย์ได้อย่างราบรื่นเมื่อคลอดบุตรสำนักงานทะเบียนแห่งชาติจะจัดสรรเงิน10ล้านบาทจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเข้าบัญชีการลงทุนรายบุคคลโดยอัตโนมัติบัญชีนี้จัดการโดยแผนกพิเศษภายในกองทุนได้รับการปรับแต่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศและหลักการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจถึงการดูแลกองทุนเหล่านี้อย่างรอบคอบส่วนหนึ่งจะถูกลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและสร้างรายได้เช่นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นดูชิปแนวทางอนุรักษ์นิยมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษามูลค่าของเงินทุนในขณะเดียวกันก็ให้แหล่งรายได้ที่มั่นคงเพื่อรองรับความต้องการเร่งด่วนของเจ้าของบัญชีเช่นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหรือค่ารักษาพยาบาลในขณะเดียวกันมีการจัดสรรเชิงกลยุทธ์สำหรับการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตรวมถึงโครงการพลังงานทดแทนการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความคิดริเริ่มด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนกลยุทธ์เชิงคาดการล่วงหน้านี้ไม่เพียงแต่พยายามเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวสูงสุดเท่านั้นแต่ยังทำให้การลงทุนของกองทุนสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของนอร์เวย์ต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรวมทางเทคโนโลยีอีกด้วยเมื่อเจ้าของบัญชีก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พวกเขาจะมีอิสระในการจัดการเงินทุนมากขึ้นเรื่อยๆในเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นการบรรลุนิติภาวะหรือสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาบุคคลสามารถเข้าถึงบัญชีบางส่วนของตนสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นการซื้อบ้านการเริ่มต้นธุรกิจหรือการเกษียณอายุด้วยเงินทุนการสนับสนุนกลไกการจัดจำหน่ายนี้คือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีประสิทธิภาพการลงทุนและเครื่องมือการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้แบบเรียลไทม์ความโปร่งใสและการเข้าถึงได้นี้ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและช่วยให้แต่ละบุคคลมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินของตนเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบและป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดจึงมีมาตรการที่เข้มงวดรวมถึงโปรโตคอลการยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่งกลไกต่อต้านการฉ้อโกงและกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดนอกจากนี้โปรแกรมความรู้ทางการเงินที่ครอบคลุมยังถูกรวมเข้ากับระบบการศึกษาช่วยให้ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินโครงการที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้อย่างมีประสิทธิภาพความคิดริเริ่มอันกล้าหาญของนอร์เวย์ในการกระจายทรัพย์สินของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติให้กับพลเมืองของตนตั้งแต่แรกเกิดเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของประเทศต่อความเท่าเทียมทางสังคมและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเงินและความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศนอร์เวย์ได้เริ่มต้นเส้นทางอันทะเยอทะยานเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐใหม่หรือเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลที่มีฐานะทางการเงินเพื่อกำหนดชะตากรรมของตนเองในขณะเดียวกันก็มีส่วนสร้างความเจริญรุ่งเรืองโดยรวมของประเทศชาตินโยบายอันกล้าหาญของนอร์เวย์ในการจัดหาเงินจำนวน10ล้านบาทตั้งแต่แรกเกิดให้กับพลเมืองทุกคนได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับภูมิทัศน์ทางการเมืองและสังคมทั่วโลกโครงการกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความมั่งคั่งอธิปไตยขนาดใหญ่ของประเทศท้าทายกระบวนทัศน์ที่มีมายาวนานและมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหัวใจหลักของโครงการได้เริ่มนี้แสดงให้เห็นถึงการแตกต่างไปจากรูปแบบการสะสมและการกระจายความมั่งคั่งแบบดั้งเดิมด้วยการบริจาคเงินจำนวนมากให้กับพลเมืองแต่ละคนตั้งแต่เกิดนอร์เวย์ตั้งเป้าที่จะยกระดับสนามแข่งขันและลดการถ่ายทอดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญนี้มีศักยภาพที่จะทำลายโครงสร้างชนชั้นที่ยึดที่มั่นและยกระดับพลวัตของอำนาจที่มีมายาวนานในสังคมนอร์เวย์ผู้เสนอนโยบายนี้โต้แย้งว่านโยบายนี้ส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งทางทรัพยากรของประเทศอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลที่มีอิสระทางการเงินและตัดสินใจด้วยตนเองด้วยการจัดหาเครือข่ายความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการเข้าถึงเงินทุนโครงการริเริ่มนี้สามารถปลดปล่อยคลื่นแห่งการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมและความคล่องตัวที่สูงขึ้นกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลที่ตามมามาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากนโยบายที่ครอบคลุมดังกล่าวบางคนแย้งว่าการไหลเข้าของความมั่งคั่งอย่างกระทันหันอาจกัดกร่อนคุณค่าทางสังคมของการทำงานหนักความรับผิดชอบส่วนบุคคลและความพึงพอใจที่ล่าช้านำไปสู่วัฒนธรรมแห่งการได้รับสิทธิ์และการใช้จ่ายอย่างไม่ประมาทนอกจากนี้ยังมีความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานเนื่องจากบุคคลอาจเลือกออกจากเส้นทางการจ้างงานแบบเดิมอาจทำให้การขาดแคลนทักษะรุนแรงขึ้นและทำให้ผลผลิตของประเทศตึงเครียดจากมุมมองทางการเมืองการดำเนินการตามนโยบายนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดทั่วทั้งสเปกตรัมเสียงอนุรักษ์นิยมเตือนถึงความเสี่ยงจากการแทรกแซงของรัฐบาลมากเกินไปและอาจเกิดการบิดเบือนตลาดในขณะที่กลุ่มที่ก้าวหน้าต่างยกย่องว่าเป็นก้าวที่กล้าหาญในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางสังคมนโยบายการกระจายความมั่งคั่งของนอร์เวย์สะท้อนให้เห็นไปไกลเกินขอบเขตทำให้เกิดการถกเถียงกันทั่วโลกเกี่ยวกับบทบาทของกองทุนความมั่งคั่งแห่งหอชาติและความรับผิดชอบของประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรผู้เสนอมองว่านี่เป็นแบบจำลองบุกเบิกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวและยั่งยืนให้กับพลเมืองทุกคนในขณะที่นักวิจารณ์เตือนถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการกระจุกตัวของความมั่งคั่งมากเกินไปและการพังทลายของแรงจูงใจส่วนบุคคลการตัดสินใจครั้งสำคัญของประเทศนอร์เวย์ในการมอบเงินบริจาคจำนวนมหาศาลให้กับพลเมืองทุกคนจำนวน10ล้านบาทตั้งแต่แรกเกิดได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศนโยบายที่กล้าหาญนี้ขับเคลื่อนโดยทรัพยากรที่น่าเกรงขามของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อพลวัตทางการคลังระบบภาษีและ
รูปแบบการใช้จ่ายของรัฐบาลของนอร์เวย์ในระดับเศรษฐกิจมหภาคการเพิ่มทุนจำนวนมหาศาลและเข้าไปในมือของพลเมืองนอร์เวย์มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลทวีคูณที่ทรงพลังเนื่องจากบุคคลต่างๆสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแนวโน้มในการบริโภคและการลงทุนของพวกเขาจึงคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นนี้สามารถกระตุ้นการสร้างงานการขยายธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งอาจผลักดันนอร์เวย์เข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยผู้กำหนดนโยบายจะต้องระมัดระวังต่อความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อและฟองสบู่ราคาสินทรัพย์ซึ่งอาจบ่อนทำลายเสถียรภาพทางการเงินของประเทศการติดตามอย่างรอบคอบและนโยบายการเงินที่รอบคอบจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการส่งเสริมการเติบโตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาผลกระทบของนโยบายการกระจายความมั่งคั่งต่อกรอบการจัดเก็บภาษีของนอร์เวย์ก็มีผลตามมาเช่นกันเนื่องจากประชากรจำนวนมากมีความมั่งคั่งมากมายรัฐบาลอาจจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภาษีใหม่เพื่อรักษาความยั่งยืนทางการคลังแผนการจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้าและการเก็บภาษีแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับความมั่งคั่งมรดกและกำไรจากการลงทุนอาจกลายเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ในการรับประกันว่าจะมีการบริจาคอย่างยุติธรรมให้กับกองทุนสาธารณะในขณะเดียวกันก็รักษาสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจไว้นอกจากนี้การไหลเข้าของความมั่งคั่งที่เพิ่งค้นพบในหมู่ประชาชนอาจจำเป็นต้องมีการประเมินลำดับความสำคัญการใช้จ่ายของรัฐบาลอีกครั้งเมื่อความมั่นคงทางการเงินส่วนบุคคลแพร่หลายมากขึ้นความต้องการโครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและโครงการริเริ่มด้านสวัสดิการบางอย่างอาจลดลงทำให้มีทรัพยากรสำหรับการลงทุนในด้านที่สำคัญอื่นๆเช่นการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการริเริ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในทางกลับกันการมีเงินทุนอย่างกระทันหันอาจทำให้ความแตกต่างทางสังคมที่มีอยู่รุนแรงขึ้นโดยจำเป็นต้องมีการแทรกแซงแบบกำหนดเป้าหมายและกลไกสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนชายขอบและประชากรกลุ่มเปราะบางจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโครงการได้เริ่มที่มุ่งเป้าไปที่ความรู้ทางการเงินการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพอาจกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเชื่อมความรู้ที่อาจเกิดขึ้นและช่องว่างทางโอกาสการทดลองอันกล้าหาญของนอร์เวย์ในการกระจายความมั่งคั่งยังมีในสำคัญต่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจทั่วโลกของประเทศอีกด้วยในฐานะผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและการลงทุนที่ยั่งยืนกองทุนความมั่งคั่งอธิปไตยของนอร์เวย์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการที่ประเทศต่างๆใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนให้กับพลเมืองของตนแม้ว่านโยบายการปฏิวัติของนอร์เวย์ในการจัดหาเงินบริจาคจำนวนมหาศาลให้กับพลเมืองทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจำนวน10 ล้านบาทสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแต่ก็ไม่ได้ปราศจากส่วนแบ่งของลุมพรางและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้เกิดขึ้นผู้กำหนดนโยบายจะต้องระมัดระวังและกระตือรือร้นในการจัดการกับกลุ่มปัญหาที่ซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นข้อกังวลเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งคือความน่ากลัวของภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้การเพิ่มกำลังซื้ออย่างกระทันหันและมหาศาลไปยังมือของพลเมืองนอร์เวย์อาจกระตุ้นให้เกิดความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหากความต้องการนี้เกินกว่าความสามารถในการผลิตของเศรษฐกิจแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็อาจลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งจะกัดกร่อนมูลค่าที่แท้จริงของเงินบริจาคและบ่อนทำลายผลกระทบที่ตั้งใจไว้ของโครงการที่เริ่มการติดตามอย่างรอบคอบและเครื่องมือนโยบายการเงินที่แข็งแกร่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้ความท้าทายที่น่าเกรงขามอีกประการหนึ่งอยู่ที่ขอบเขตของความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมแม้ว่านโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมกันแต่การจัดหาทรัพยากรทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะจัดการกับความแตกต่างที่อย่างรากลึกและอุปสรรคที่เป็นระบบหากไม่มีการแทรกแซงและกลไกสนับสนุนที่เสริมกันชุมชนชายขอบและกลุ่มผู้ได้โอกาสอาจพบว่า
ตนเองไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับจากความมั่งคั่งที่เพิ่งค้นพบใหม่อย่างเต็มที่มีการหยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับการพังทลายของค่านิยมทางสังคมและจรรยาบรรณในการทำงานนักวิจารณ์แย้งว่าการไหลเข้าของความมั่งคั่งอย่างกระทันหันอาจก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการได้รับสิทธิ์และความพึงพอใจบ่อนทำลายคุณธรรมของการทำงานหนักความพึงพอใจที่ล่าช้าและความรับผิดชอบส่วนบุคคลภัยคุกคามต่อประสิทธิภาพการผลิตของประเทศและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับบทบาทของสิ่งจูงใจในสังคมที่รับประกันความมั่นคงทางการเงินตั้งแต่แรกเกิดนอกจากนี้การดำเนินการตามนโยบายนี้ยังมีอุปสรรคด้านการบริหารและโลจิสติกส์ที่สำคัญอีกด้วยการสร้างกลไกที่แข็งแกร่งเพื่อการกระจายการกำกับดูแลและความรับผิดชอบที่โปร่งใสและเสมอภาคจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งการป้องกันการช่อโกงการใช้ในทางที่ผิดและการแสวงหาผลประโยชน์จะต้องไม่รั่วไหลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับผลประโยชน์ที่ตั้งใจจะได้รับพลังอย่างแท้จริงจากความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงนี้ในขณะที่นอร์เวย์ท่องไปในหน้าน้ำที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้โลกก็เฝ้ามองด้วยลมหายใจที่น้อยลงและกระตือรือร้นที่จะสังเกตว่าประเทศนี้จัดการกับความท้าทายที่หลากหลายเหล่านี้อย่างไรการดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างประสบความสำเร็จสามารถปูทางไปสู่การทบทวนการกระจายความมั่งคั่งและการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจในขณะที่ความล้มเหลวอาจทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจเกี่ยวกับขีดจำกัดของความพยายามในการแจกจ่ายที่นำโดยรัฐท้ายที่สุดแล้วการทดลองอันกล้าหาญของนอร์เวย์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในวาทกรรมที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับบทบาทของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติความรับผิดชอบของประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรและความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมความสามารถของประเทศในการเอาชนะอุสันคาและควบคุมศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้จะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภูมิทัศน์เศรษฐกิจและสังคมโลกการตัดสินใจอย่างกล้าหาญของนอร์เวย์ในการจัดสรรเงินจำนวน10ล้านบาทให้กับพลเมืองทุกคนตั้งแต่แรกเกิดนั้นดังก้องไปไกลเกินนอกขอบเขตทำให้เกิดการอภิปรายระดับโลกเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในฐานะผู้บุกเบิกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดด้วยความรับผิดชอบการทดลองอันกล้าหาญของนอร์เวย์มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกโดยแก่นแท้แล้วนโยบายการปฏิวัตินี้ท้าทายแนวคิดที่มีมายาวนานในเรื่องการกระจายยอความมั่งคั่งและการเพิ่มขีดความมอสามารถทางเศรษฐกิจด้วยการใช้ประโยชน์จากกองทุนความมั่งคั่งอธิปไตยอันน่าเกรงขามเพื่อมอบทุนจำนวนมากแก่ประชาชนตั้งแต่เริ่มแรกนอร์เวย์จึงสามารถทำให้การเข้าถึงความมั่งคั่งทางทรัพยากรของประเทศเป็นประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้มีศักยภาพที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการตรวจสอบอีกครั้งว่าประเทศต่างๆดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตนอย่างไรและจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของคนรุ่นต่อๆไปนอกจากนี้ความมุ่งมั่นของนอร์เวย์ต่อหลักการลงทุนที่มีจริยธรรมและยั่งยืนนอได้ทำให้กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเป็นพลังอันทรงพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับโลกด้วยการบูรณาการการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล ESGเข้ากับการตัดสินใจลงทุนกองทุนจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดพฤติกรรมขององค์กรและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทั่วโลกอิทธิพลนี้ขยายไปไกลกว่าแค่อิทธิพลทางการเงินความเป็นผู้นำของนอร์เวย์ในด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบได้ยกระดับนอร์เวย์ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้มีอำนาจทางศีลธรรมในเวทีโลกเสียงของมันมีน้ำหนักในเวทีสนทนาและการเจรจาระหว่างประเทศโดยกำหนดเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเหตุนี้โมเดลกองทุนขวามมั่งคั่งขององค์นอร์เวย์จึงมีศักยภาพที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดคลื่นแห่งการเรียนแบบจากกอประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรอื่นๆที่ต้องการแปลงทุนทรัพย์ตามธรรมชาติที่มีจำกัดให้กลายเป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองที่สามารถหมุนเวียนได้ในระยะยาวในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทรัพยากรที่หมดสิ้นและความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจแนวทางของนอร์เวย์ได้นำเสนอพิมพ์เขียวที่น่าสนใจสำหรับการดูแลอย่างรับผิดชอบ
และความเท่าเทียมระหว่างรุ่นอย่างไรก็ตามความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการทดลองของนอร์เวย์จะมีผลกระทบในวงกว้างหากนโยบายให้ผลลัพธ์เชิงบวกเช่นการส่งเสริมพลวัตทางเศรษฐกิจการเคลื่อนย้ายทางสังคมและการเติบโตที่ยั่งยืนนโยบายดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่รูปแบบการกระจายความมั่งคั่งที่เท่าเทียมและครอบคลุมมากขึ้นในทางกลับกันหากความคิดริเริ่มล้มเหลวก็สามารถใช้เป็นเครื่องตวนใจโดยเน้นถึงข้อผิดพลาดของการแทรกแซงของรัฐมากเกินไปและผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจจากความพยายามในการแจกจ่ายซ้ำในวงกว้างนโยบายที่แหวกแนวของนอร์เวย์ในการบริจาคเงินจำนวน10ล้านบาทให้กับพลเมืองทุกคนตั้งแต่แรกเกิดถือเป็นการทดลองที่ไม่เคยมีมาก่อนในการกระจายความมั่งคั่งในวงกว้างแม้ว่าความคิดริเริ่มนี้จะมีขอบเขตและความทะเยอทะยานที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ก็ไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกของประเทศในการใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งของทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของประชาชนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบายการกระจายความมั่งคั่งอื่นๆทั่วโลกเผยให้เห็นทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างโดยสิ้นเชิงโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความท้าทายจากการเคลื่อนไหวอันกล้าหาญของนอร์เวย์ตัวอย่างเช่นโครงการเงินปันผลกองทุนถาวรมีมาตั้งแต่ปี1970โดยกระจายรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐจากน้ำมันและก๊าซให้กับผู้อยู่อาศัยโดยตรงเป็นประจำทุกปีแม้ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่านโยบายของนอร์เวย์มากแต่ความคิดที่เริ่มนี้ก็แบ่งปหลักการพื้นฐานของการส่งความมั่งคั่งของทรัพยากรไปอยู่ในมือของประชาชนอย่างไรก็ตามแนวทางของอลาสก้ามุ่งเน้นไปที่การจัดหาแหล่งรายได้เสริมมากกว่าการบริจาคเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกเกิดในอีกด้านหนึ่งประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันหลายประเทศในตะวันออกกลางเช่นซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ใช้แบบจำลองโครงการสวัสดิการที่เอื้อเฟื้อโดยรัฐสนับสนุนมายาวนานนโยบายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปันทรัพยากรที่ริบหรี่ให้กับประชาชนแม้ว่าจะผ่านแนวทางจากบนลงล่างแบบรวมศูนย์แทนที่จะกระจายความมั่งคั่งโดยตรงนักวิจารณ์โต้แย้งว่าโมเดลดังกล่าวส่งเสริมการพึ่งพาและไม่สนับสนุนความหลากหลายทางเศรษฐกิจโดยเน้นถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพาเอกสารประกอบคำบรรยายที่อิงทรัพยากรมากเกินไปตรงกันข้ามกับแนวทางเชิงรุกของนอร์เวย์อย่างสิ้นเชิงประเทศที่มั่งคั่งทรัพยากรบางประเทศได้ต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าคำสาปทรัพยากรซึ่งการจัดการที่ผิดพลาดการคอร์รัปชันและความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจได้ขัดขวางความสามารถในการเปลี่ยนการบริจาคตามธรรมชาติให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนสำหรับพลเมืองของตนประเทศต่างๆเช่นเวเนซุเอลาและไนจีเรียทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลที่ดีสถาบันที่โปร่งใสและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวซึ่งเป็นจุดเด่นของโมเดลกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์นอกเหนือจากขอบเขตของความมั่งคั่งทางทรัพยากรแล้วประเทศอื่นๆยังได้สำรวจรูปแบบอื่นๆของการกระจายความมั่งคั่งตัวอย่างเช่นการทดลองล่าสุดของฟินแลนด์เกี่ยวกับรายได้ขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลมีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางการเงินและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีขนาดที่พอประมาณและผ่านกลไกที่แตกต่างจากนโยบายของนอร์เวย์ก็ตามในขณะที่นอร์เวย์เริ่มต้นการเดินทางที่ไม่เคยมีมาก่อนบทเรียนก็สามารถได้รับจากความสำเร็จและความล้มเหลวของความพยายามในการกระจายความมั่งคั่งของประเทศอื่นๆปัจจัยที่สร้างความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ระหว่างการจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบการวางแผนระยะยาวและความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนที่มีจริยธรรมและยั่งยืนแนวทางแบบองค์รวมนี้วางตำแหน่งนโยบายของนอร์เวย์ในฐานะแบบจำลองที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในการแปลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองตลอดการสำหรับพลเมืองทุกคนท้ายที่สุดแล้วชุมชนทั่วโลกเฝ้าดูการทดลองอันกล้าหาญของนอร์เวย์อย่างใจจดใจจ่อโดยกระตือรือร้นที่จะสังเกตผลกระทบที่เกิดขึ้นและประเมินความสามารถในการดำรงอยู่ของตนในฐานะพิมพ์เขียวสำหรับการกระจายความมั่งคั่งที่เท่าเทียมและยั่งยืนผลลัพธ์ของความคิดริเริ่มที่กล้าหาญนี้สามารถกำหนดขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในขอบเขตของการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจและการดูแลทรัพยากรในระดับโลก